การขยายผลโครงการปีพุทธศักราช2557สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2ได้นำรูปแบบแนวทางการฝึกอบรมของโครงการกองทุนการศึกษามาขยายผลแก่โรงเรียนในสังกัดโดยในปีงบประมาณ2557ได้จัดทำโครงการขยายผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโครงการกองทุนการศึกษาโดยจัดสรรงบประมาณในส่วนงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ขยายไปยัง32โรงเรียนโดยจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมรุ่นปี57กระจายใน18ศูนย์เครือข่าย4อำเภอโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์โรงเรียน